My and not ยัยในที่สุดบ้านบันนี่ก็เสร็จสักทีโอ้ยกว่าจะสร้างบ้านไม้หลังนี้เสร็จนั้นเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายวันอยู่เหมือนกันแต่ในที่สุดบันนี่ก็ทำได้เย้ว่าแต่มันเจอรถออกจากรถยังไงเนี่ยโอ้บันนี่นั่นบ้านไม้ใหม่เธอเหรอฉันอยากไปเล่นบ้างจังเลยน่ะฉันขอไปเล่นด้วยสิเธอสร้างมันนานหรือยังเนี่ยนั่นมันคุณป้าข้างบ้านขี้สอดรู้สอดเห็นนี่นาวายเดี๋ยวนี้ฉันก็เป็นคุณป้าขี้สอดรู้สอดเห็นแล้วป้าข้างบ้านมักจะเป็นห่วงใยเราเสมอแหละถ้าทั้งที่พ่อแม่เราไม่ได้ห่วงใยขนาดนั้นแต่ป้าข้างบ้านมักจะห่วงใยเราที่สุดไหนป้าข้างบ้านไม่เห็นจะมีเลยก็มีแค่ชายเก้ายืนอยู่คนเดียวนี่นาคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้คาดหวังในตัวบันนี่มากเท่าไหร่แต่ป้าข้างบ้านคาดหวังมากที่สุดก็ชายก็ไม่ได้เป็นป้าข้างบ้านนะบันนี่ชายก็เป็นเพื่อนเธอไงฉันแค่อยากมาเล่นด้วยนะใช่ใช่ชายก็เป็นเพื่อนบันนี่มาขึ้นมาเล่นด้วยเล่นด้วยกันเย้ชายก็เล่นด้วยชายก็เป็นไอ้ด้วยแล้วหนึ่งโอ้ยฉันก็แค่เห็นเธอเล่นแล้วฉันก็อยากเล่นบ้างเท่านั้นเองน่ะโอ้มันเจ๋งมากเลยบ้านไม้ของเธอเนี่ยวันหยุดนะฉันว่าฉันจะมาเล่นที่บ้านไม้ของเธอตลอดเลยด้วยนะชายก็ดูอ๋อฉันไปด้วยฉันไปด้วยนี่นี่โอ้อย่างเจ๋งเลยติดกันหลังคาเลยเหรอเนี่ยชายก็เธอบังไม่ให้บันนี่กระโดดลงไปน่ะเธอเล่นไม่ดีเลยทำไมบันนี่ต้องเป็นเสียงอย่างนี้ด้วยแชกเกิลไม่ดูสินะแต่เธอรีบขึ้นมารีบขึ้นมาเร็วนี่ปีหลังคาปีหลังคาจะปีหลังคาให้น่าสนุกเดี๋ยวปีปีต้นไม้ดูนะเดี๋ยวบันนี่จะกระโดดขึ้นต้นไม้ฮาร์ดับแชกเกิลกระโดดด้วยโดดไกลไปหน่อยโอ้ยแชกเกิลเธอก็กระโดดเลยกันนะตายแล้วนี่ในที่สุดเราก็มีที่พักพิงแล้วนะชายเกิลเผื่อประตูบ้านล็อกเราเข้าบ้านไม่ได้เราก็นอนตรงนี้เลยเผื่อพ่อไม่ให้เข้าบ้านเราก็นอนตรงนี้หรือเผื่อแม่ไม่ให้เข้าบ้านเราก็นอนตรงนี้ได้หนูฉันชอบมากเลยน่ะใช่แต่ว่าการดีไซน์ของบ้านนี่อาจจะติดปัญหานิดหน่อยเพราะโถส้วมไปตั้งใกล้ๆกับที่นอนชายเกิลอาจจะอึตรงนี้เสร็จกดชักโครกกลิ่นเหม็นก็จะเข้ามาในคอแล้วก็นอนตรงนี้เลยหลับสบายด้วยชุดเครื่องนอนของเธอเพราะว่าแต่ตั้งคาบเขียวๆบนที่นอนของเธอมันคือขึ้นลาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมน่ะมันมาจากบันนี่ไม่ค่อยได้อาบน้ำแล้วนะปกติกระต่ายก็ไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร่นะแต่มันมนุษย์ต้องอาบอยู่แล้วชายเกิลว่าแต่บันนี่มีอะไรน่าเล่นให้สนุกบ้างนอกจากบ้านไม้ของบันนี่เนี่ยชายเกิลมีอะไรเด็ดๆแนะนำบันนี่บ้างจะปีนต้นไม้โชว์เลยน่าเธอหล่นอีกแล้วฮ่าๆบันนี่ฉันมีอะไรมาให้ทำด้วยแหละคือฉันได้ข่าวมาว่ามีลัดตุ๊กตามาเปิดใหม่มันเป็นคอลเลกชันใหม่น่ะเป็นตุ๊กตาสีชมพูน่ะอุ้ยบันนี่ก็อยากได้ให้ใช้ก็สีชมพูพักพิงค์สลับมิงกิ้งกองสลับน้องกองแกงสลงมาแรงกระเด็งแปงมาลองแมงกระจองแตงตองแตงมางงเงงงงเงงในชีวิตเธอฮ่าบันนี่เธอร้องเพลงอะไรปนกันไปมั่วหมดเลยมาลองกองแกงกุ้งกิ้งกองกังว่าแต่เราจะไปซื้อที่ไหนเหรอชายเกิลมันเป็นตัวอะไรอะป๊อปปี้เพย์ไทม์ไอที่เป็นตัวที่สีฟ้าๆสูงๆหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตัวสีฟ้าๆสูงๆนั่นบันทักกี้วักกี้ตั้งหากล่ะบันทักกี้วักกี้แล้วตัวนี้มันคือตัวอะไรน่ะบันนี่อยากรู้แล้วชายเกิลพาบันนี่ไปดูหน่อยเร็วๆต้องไปซื้อที่ไหนเหรอปกติมันเป็นเกมใช่ไหมหรือมันมาจากเรื่องจริงมันเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาจริงๆเหรอหรือมันมาเป็นจากมันก็มาจากเกมนะเหมือนเจ้าฮักกี้วักกี้น่ะมันมาจากบริษัทเดียวกันตุ๊กตาที่ทำมาจากบริษัทเพทามน่ะแต่ว่าฉันมีอะไรมาบอกด้วยมันไม่ได้เป็นแค่เกมธรรมดาแต่มันมีสตอรี่นะสิมันมีสตรอเบอรี่ด้วยเหรอเอาบันนี่ถ้ามีอย่างนี้รีบไปเลยบันนี่จะได้กินสับอะไรก็เป็นของกินไปหมดเลยนะสตอรี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่บันนี่ถึงแล้วร้านนี้แหละเฮ้ยว้าวมี2ตัวด้วยชายเก้าคนละตัวไหมแต่ว่าบันนี่ไม่ได้แบบไม่ได้รู้จักเจ้ามัมมี่อะไรนะมัมมี่ลองเล็กเลยชายเก้าตามไม่ค่อยทันตามทันแต่ฮักกี้วักกี้น่ะอ๋อไม่เป็นไรดิบริของเข้ามา2ตัวเลยนะคุณดูถ้าซื้อ2เนี่ยแถมเลยราคา1เอ๊ะซื้อ2แถมเลยราคา1คือซื้อ2จ่าย1ตัวอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วลูกพูดผิดนิดหน่อยก็อย่าถือสาละกันนะพอดีของนี่เพิ่งนำเข้ามาเลยนะจากแอฟริกาฮะสหรัฐอเมริกาฮะถูกแล้วฮะ
ากเลยบันนี่เธอดูสิเห็นไหมมันเป็นสีชมพูแบบที่ฉันบอกเลยน่ะโอ้สีชมพูพึ่งพิงพุ่งพิงหวานแหววิ่งวิ่งเลยฮ่ามันดูเหมาะกับเธอเหมือนกันนะว้าวน่ารักน่าชังจังเลยชายเกิ้ลโอ้จะซื้อจริงๆเหรอซื้อจริงสิแต่ว่าที่นี่เดี๋ยวเราซื้อกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันเล่าสตอรี่ให้ฟังเอาไหมก็ดีนะเราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบัดนี้ไม่รู้เลยแฮะอ่าดีเลยคุณหนูกันมาจ่ายตังค์และคิดเงินกันเลยดีกว่าระวังให้ดีมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งนะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเล่นแล้วต้องเล่นอย่างอยู่ในกติกานะอย่าว่าลุงไม่เตือนโอ้บันนี่กับชายก็เล่นทุกอย่างเป็นตามกติกาอยู่แล้วแหละโอเคดิวจ่ายสดงดสินเชื่อจ่ายสดเดี๋ยวชายก็ควักกระเป๋าตังค์แป๊บนึงนะโหชายเกล้าขอบคุณมากเลยดูทั้งสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีค่ะไปบันนี่เร็วโอ้ยชายเกิ้ลเรามาแข่งกันดีกว่าใครวิ่งถึงบ้านก่อนฉันนะโอเคได้เลยเย้โอ้โอ้เย้น่ารักมากเลยบันนี่จะเอาไปวางไว้หน้าบ้านเลยเจ้าตัวนี้น่ะโอ้นี่ไงเธอเอาไปประดับตกแต่งที่บ้านไม้ของเธอสินี่ไงนี่ไงเดินกีดขวางเดินกีดโอ้บันนี่ผ่านก่อนนี่นี่มันต้องถึงก่อนทำไมเธอเล่นขี้โกงอย่างนี้ล่ะไม่จริงบันนี่ไม่ได้ขี้โกงนะนี่ดีกีดกันเธอมาปักฉันแบบนี้ได้ยังไงน่ะก่อนวันนี้ชนะเย่โอ้ไม่จริงเพราะเธอน่ะเธอมาบังฉันน่ะเมื่อกี้น่ะเธอเพชรตัวกีดขวางถ้าเราวิ่งกันคนละเล็ดไม่ปกติได้ไหมล่ะรถแข่งเขาก็ต้องกีดอย่างนี้แหละเขาจะขวางเลนคนอื่นไม่ให้อีกคันหนึ่งแซงไม่งั้นเราจะชนะได้ยังไงวันนี้ชนะแล้วเย่โอ้เธอเล่นไม่ตามกติกาเลยน่ะวันนี้เล่นตามกติกาไงงั้นเอากติกาบันนี่เล่นตามกติกาทุกอย่างมันตกกะปิไปหมดเลยตกกะปิไม่ใช่ตกกะปิปกติหมดเลยเนี่ยเธอยิ่งมีพิรุธเข้าไปกันใหญ่เพราะเธอไม่ทำตามกติกาไงเธอเลยพูดถูกผิดถูกไม่มีไม่จริงแต่เกิดว่าแต่เธอรู้สตอรี่เหรอว่าพวกนี้มันยังไงเหรอมันนี่อยากรู้แล้วนะเอ้ยงั้นวางมันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันบนบ้านต้นไม้ของเธอดีกว่าอุ๊ยดีเลยเหมือนมาเข้าค่ายเลยแล้วมาเล่าเรื่องสยองขวัญใช่มั้ยเนี่ยอ่ะมาวันนี้พร้อมที่จะฟังแล้วเริ่มเลยถ้าเธอฟังแล้วเธออยากกลัวนะไม่เคยกลัวอยู่แล้วชายเกิ้ลจะขอบอกไว้ก่อนเหอะบัดนี้นี่ตัวเต็งอันดับ1เลยเรื่องไม่กลัว2สยองขวัญต่างๆอ่ะนะโอเคงั้นฉันจะเล่าแล้วนะไอ้เจ้าตุ๊กตามัมมี่ลองเล็กน่ะมันผลิตมาจากบริษัทเพทามใช่มั้ยซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับเจ้าฮักกี้วักกี้น่ะใช่ๆจริงด้วยบัดนี้รู้อ่ะเนี่ยชายเกิ้ลเธอเล่าอธิบันนี่ไม่รู้สิอ่ะเอาก็ได้แล้วที่นี้น่ะก็คือมันโดนจับไปเป็นตัวทดลองแล้วก็ใครเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไงบริษัทมันผลิตออกมาแล้วก็โดนเอาไปทำเป็นตัวทดลองเอาว้ายน่าสงสารน่ะเอาร่างของมนุษย์เด็กหญิงมาเรียน่ะไปผสมกับเจ้าตัวมัมมี่ลองเล็กให้เป็นอยู่ในร่างเดียวกันอยู่ๆก็เอาเมาคลีไปใส่ในตุ๊กตาลองเล็กมัมมี่เลยเหรอเออไม่ใช่เมาคลีมาเรียน่ะเอามาเรียเอาเด็กสาวที่ชื่อมาเรียไปใส่ในมัมมี่ลองเล็กเลยเหรอน่าขยะแขยงมากเลยทำไมบริษัทเขาทำอย่างนี้น่ะมันเป็นอาชญากรรมมันเป็นการฆ่าเลยนั่นเนี่ยใช่เลยนั่นน่ะสิแล้วยังไม่จบนะทีเนี้ยเจ้าตุ๊กตามัมมี่ลองเล็กอ่ะก็มีชีวิตขึ้นมาจริงๆเฮ้ยพันลุกหมดเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็พยายามจัดการแล้วก็เกลียดเจ้าพวกพนักงานในบริษัทนั้นหมดเลยเพราะว่าทำไม่ดีกับเจ้าตัวมัมมี่ลองเล็กกับมาเรียนนะสิแต่ว่าเจ้าตุ๊กตามัมมี่ลองเล็กน่ะชอบเด็กๆนะเพราะว่าเขาเป็นคุณแม่เขาจะดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดีดีเลยบันนี่เป็นเด็กดีบันนี่เป็นเด็กๆบันนี่ไม่ทำอะไรเลยแต่ว่า
แต่ว่าอะไรหรอแม่ขายาวมัมมี่ลองเล็กเขาไม่ชอบคนที่ไม่ทำตามกติกานะสิแต่บันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเฮ้ยไทเกอร์ตุ๊กตาที่เราเอามาเมื่อกี้หายไปไหนน่ะเอ้าบันนี่แต่ที่ฉันเล่ามันก็แค่เป็นแค่เรื่องเล่านะมันจะหายไปได้ยังไงกันน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกน่ะเมื่อกี้มันวางไว้หน้าบ้านน่ะแล้วมันหายไปไหนน่ะหายจริงด้วยฉันจ่ายตังค์ไปแล้วนะเอ้าหายไปได้ไงเนี่ยเอ๊ยจารุงคนนั้นต้องมาขโมยแน่เลยฉันว่าเธอว่าไหมนั่นสิหุยวันนี้เราต้องตามไปเอาคืนต้องตามไปเอาคืนชายเกอร์ไปเร็วใช่ๆๆชายเกอร์ตามไปเอาคืนเร็วๆๆ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 ๆ
ไรไก่เกิ้ลตายเฮ้ยไก่เกิ้ลจะโดนอะไรน่ะว้ายบันนี่โดนอะไรเนี่ยเอ้านั่นมันจะตุ๊กตามัมมี่ลองเล็กหรือเปล่านะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาหลอกหลอชายเกิ้ลหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงๆนะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันก็ทำตามกติกาทุกอย่างนะมีแต่เธอไม่ได้ทำตามกติกาแต่ทำไมฉันโดนลูกหลงล่ะบันนี่เธอเห็นหรือเปล่านะไอตัวเมื่อกี้น่ะมันดูเก่าๆนะฉันว่ามันคงไม่ใช่ตัวของเราหรอกแต่ฝั่งนี้มันเจ้าตัวฝั่งนี้มันเป็นตัวใหม่ส่วนฝั่งนี้มันเป็นตัวเก่าชายเกิ้ลทำยังไงดีล่ะจะทำอะไรผิดกติกาหรือเปล่านั้นเนี่ยเราเล่นกันแค่2คนนะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเจ้ามัมมี่ลองเล็กเลยนะชายเกิ้ลฉันว่าเรารีบวิ่งหนีขึ้นบ้านไม้ดีกว่าเร็วไปเร็วก่อนที่จะโดนจัดการวันนี้เธอรีบขึ้นก่อนเร็ว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 ยังไม่ทันได้ขึ้นบ้านเลยนะ